มาดูโครงการของตำรวจนะคะซึ่งก็นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะสมัยนี้อาจจะใช้คำว่าอัปเกรดนะคะก็วันนี้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยก็เปิดโครงการดวงตาผู้พิทักษ์ค่ะนำเอาเทคโนโลยีกล้องสปอร์ตมาติดตั้งบนหมวกนิรภัยของตำรวจเพื่อบันทึกภาพเป็นหลักฐานดำเนินคดีกับคนร้ายค่ะพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรนะคะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลวันนี้ก็เปิดโครงการดวงตาผู้พิทักษ์หรือที่เรียกว่า GI ค่ะในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล6โดยมีการปล่อยแถวรถตำรวจสายตรวจตำรวจจราจรอาสาสมัครตำรวจบ้านทุกสน.ในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล6โดยมีการนำเทคโนโลยีกล้องสปอร์ตมาติดตั้งที่หมวกนิรภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแล้วก็อาสาสมัครตำรวจบ้านด้วยเมื่อประสบเหตุก็ให้บันทึกภาพตำหนิรูปพรรณคนร้ายผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อสะดวกในการสกัดจับคนร้ายได้ทันทีอีกทั้งยังใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับคนร้ายด้วยนะคะโครงการนี้นอกจากจะทำให้อาชญากรหวาดกลัวแล้วยังจะสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและเป็นการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประพฤติตัวนอกรีดด้วยค่ะ